สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแสดงทุกคนนะคะพวกเราเป็นกลุ่มประกายไฟกาละครมีใครเคยดูละครของเราบ้างไหมคะแฟนละครวันนี้มากันเยอะแยะเลยเนาะวันนี้เราจะมาเสนอละครเรื่องสงครามอำนาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ทรยศหักหลังผู้บริหารสายการบินแอร์ออนไลน์มันจะเหมือนเรื่องจริงกับประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงนะคะเรื่องที่เราเล่นกับประวัติศาสตร์จะเหมือนกันมากแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันอะไรกันไม่เห็นจะต้องถามมากเลยก็รู้กันอยู่ว่าท่านประธานของเราอ่ะกำลังเป็นบ้ามากซะด้วยไม่จริงอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนที่เคยรบเคยต่อสู้เคยแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเวลามันไม่มีเรื่องพวกนี้ให้ทำก็ต้องคลั่งบ้ากระหายสงครามเป็นธรรมดาไม่เห็นต้องโง่แล้วอย่างนี้เราจะทำไงกันต่อไปดีล่ะคะถามได้ดีจ้ะเพราะว่าตอนนี้สายการบินของเราเนี่ยหลุดพ้นจากการครอบงำของบริษัทต่างชาติมาแล้วจากการต่อสู้ของพวกเราเองเราอะจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารคนใหม่มาทำหน้าที่แทนและฉันในฐานะรองประธานกรรมการบริษัทฉันจะรับตำแหน่งนี้เองได้ยังไงกันเราสองคนก็เป็นคณะผู้บริหารเหมือนกันนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งสิแต่เราก็ไม่มีคนอื่นแล้วนะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกท่านประธานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบ้าจริงหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อว่าท่านเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรให้ดูฉันไม่ได้บ้าจริงๆเชื่อฉันนี่มันโกหกท่านประธานจำหนูได้ไหมคะท่านประธานจำได้สิฉันจำเธอได้หญิงนั่นเหมือนโกหกอย่าไปเชื่อมันฉันไม่ได้บ้าคนสติวิปลาสแบบนี้เหรอคือคนไม่ได้บ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านประธานน่ะบ้าเราพอเอาท่านประธานไปเก็บฉันไม่ได้บ้านะยาโสมากพวกเราสู้อุตส่าห์คิดว่าเธอเป็นเพื่อนแต่เธอกลับทรยศเราได้ท่านประธานมีบุญคุณกับเธอมากแค่ไหนเธอยังทรยศได้ลงคอเลวมากถึงฉันจะเลวอ่ะฉันก็ทำเพื่อสายการบินของเราเราสู้สาต่อสู้กับบริษัทต่างชาติมาตั้งมากมายเพื่ออะไรแล้วจะให้ความหวังความศรัทธาของประชาชนของคนในสายการบินที่มีต่อเราอ่ะล่มจมเพราะความบ้าของท่านประธานคนเดียวอ่ะฉันไม่ยอมแน่เอาสิถ้าเธอคิดว่าจะทำอะไรได้นอกจากฉันนอกจากที่ฉันทำอ่ะก็ทำเลยฉันรู้จักเธอทั้งสองคนในเมื่อท่านประธานเนี่ยบ้าคุ้มคลั่งจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้เห็นทีอ่ะฉันควรจะต้องจัดการอะไรสักอย่างละพี่นั่ง
คุมน้ำหนักเวลาให้วอร์มก่อนเล่นไม่รู้จักวอร์มเป็นอย่างนี้แหละมึงขำกูเหรอกูไม่ได้บ้ามึงขำกูเลยฮะกูไม่ใช่ตัวตลกของมึงนะเว้ยคนบ้าเห็นไหมคะพูดจาหยาบคายรับไม่ได้เอาล่ะในเมื่อท่านประธานอะบ้าจนไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ฉันน่ะคงจะเอาท่านประธานไว้ไม่ได้อย่านะเธอจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมกฎหมายล่ะเรามีกฎหมายฉันไม่ยังไงกฎหมายเธอจะฆ่าฉันได้ลงคอเลยเหรอเธอเป็นน้องฉันนะเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเราเคยร่วมก่อตั้งและกอบกู้สายการบินนี้มาเธอจะฆ่าฉันได้ลงคอหรอฉันเป็นพี่เธอใช่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกนะเราก็พอเอาถุงคลุมหัวเขาซะกูขอสาบแช่งพวกมึงพวกมึงคนที่คิดทอคดทรยศกับกูขอให้มึงและครอบครัวของมึงไม่มีวันเจริญอยู่ไม่ถึง9ชั่วโคตรขอให้พวกมึงไม่มีใครเคารพรักเพราะการหักหลังทรยศของพวกมึงเอาเลยถ้าพวกมึงจะฆ่ากูกูจะสาปแช่งมึงขอให้มึงไม่มีวันเจริญฆ่ากูเดี๋ยวนี้เลยและต่อจากนี้ไปฉันคือประธานคนใหม่ของสายการบินสยามแอร์ไลน์มานี่สิมานี่บันทึกไปว่าท่านประธานของเราเป็นบ้าคลุ้มคลั่งควบคุมตัวเองไม่ได้จนสายการบินไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนต้องให้ฉันขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่แทนเกือบจะตายจริงๆเลยเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนักแสดงตกเก้าอี้เลยค่ะละครของเราก็จบไปแล้วนะคะมีใครเข้าใจบ้างไหมสนุกไหมคะเดือนตุลานี้เราจะมีละครเรื่องยาวนะคะเกี่ยวกับ14ตุลา16ถึง6ตุลา19ถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจไปดูได้นะคะเกี่ยวละครประวัติศาสตร์ถ้าชื่นชอบที่มูลนิธิ14ตุลานะคะสี่แยกข้อบัวถ้าชื่นชอบการแสดงของเราบริจาคได้นะคะเดี๋ยวน้องจะเดินบริจาคเอาละครับชื่นชอบนะครับบริจาคได้สมทบทุนการศึกษานะครับละครดีๆแบบนี้จากกลุ่มประกายไฟครับตบมือกับน้องๆนักศึกษาครับกลุ่มประกายไฟ